คือทาบอลเด็กแต่ต้องเล่นให้เหมือนคนโตเพราะถ้าเกิดคุณเล่นเหมือนบอลเด็กเนี่ยพุทธิพะวะคุณไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาเลือกตัวมาเราจะเห็นเลยว่าทําไมตัวนั้นดีในสโมสรอ,อิฉีไม่เอามาลองอแต่บางตัวที่คิดว่าไม่ใช่เขาเอามาเพราะเขาคิดว่าตัวนี้มันเข้ากับสิ่งที่เขาเป็นไงอ,อันนี้เราก็จะเห็นความชัดเจนในการลงแข่งขันว่าเขาเล่นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะดูแล้วสนุกมากขึ้นอันนี้ก็เป็นชุดหลกัหลกๆของชุดอาเซียนนะครับก็ขาดเนี่ยน้องฟานเบอร์เจ็ที่ถือ สีธงของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะให้กำลังใจน้องเพราะว่าก็กอยู่เชียร์เพื่อนๆต่อครับนะครับส่วนเรื่องของการประท้านี่มีข่าวว่าไม่น่าไปอุ่นในกัมพูชาเลยเขาเตะร่วงเลยอ่ะไม่ใช่นะคือจังหวะเขาเหมือนกับน่าจะมีการสไลดกันเข้าอบอลแล้วมีแล้วมันชนไหลต่อไหลแล้เป็นในเกมแล้วปรากฏว่านะตอนล้มอ่ะเหมือนขามันขัดกันครับอ่ามันไม่ได้เป็นการกับไปสไลด์อะไรแล้วล้มไหลหแตนะ่ว่าขาขัดแล้วมันเขาเลยน้องเลยเสียหลักเป็นจังหวะล้มไปแล้วเป็นจังหวะอุบัติเหตุนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณจะไปด้อยค่าคุณต่อสู้มันก็ไม่ใช่ทุกชาติที่มาอุ่นเครื่องเนี่ยเขาก็หวังได้ประโยชน์จากเราเราก็หวังได้ประโยชน์จากเขามันก็ววิน,น,น,นทั้งสองฝ่ายเนาะนี่ๆคนคุณน้แมนเซลบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระโดดถีบเป็นจังหวะในเกม<อ>แล้วน้องเนี่ยล้มผิดจังหวะอีกฝั่งเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทําร้ายครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดูผมหรือเปล่านะหรือไปดูหรือไปหาข้อมูลที่อื่นมาแต่ว่าผมก็เคยพูดไปแล้วคือบางทีอ่ะคือคุณเม้นกันเหมือนคุณเห็นเลยอ่ะมัน บางครั้งมันก็คือความจริงอ่ะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกับตัวคู่แข่งด้วยครับแต่ถ้าเขาเขาเตะแล้วเราเจ็บเล่นผิดกติกาเล่นแรงเราก็ต้องบอกตามนั้นซึ่งเราก็ถามสตาฟ์เข้าไปว่าน้องโดนเตะแรงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกเขาบอกไม่ใช่นะรับไม่ใช่ก็อาว่าขอให้หายเร็วๆนะแล้วกันคะรับตัวสําคัญนะแล้วก็นาคกอีกไกลนะตอนนี้ใช่ๆน่าสนใจว่าน่าดูผู้นี้อยากดูเลยผมว่าบอลยู17เนี่ยผมตอนแรกไม่ได้สนใจเลย แต่ต้องทํางานแล้วก็นั่งดูกลายเป็นออเอ้ยตกใจเลยเด็กไครเล่นกันนี่โอ้โหพอารถเฉพาะตัวแต่ละตําแหน่งนะโดยเฉพาะพวกปีกพวกกองหน้าเนี่ยอโอโ้โหยังไปดูเด็กยุโรปเล่นนะครับ,ค,รบคือลากทีเนี่ยลาก3ามสี่คนแล้วตอนนั้นเจอครั้งที่แล้วน่าจะเจอแต่ออสเตรเลียออสเตรเลีรยรอบชิงลากหนีออสเตรเลียไปยับ,ย,บยับเลยนะครับน่าสเสียดายที่แต่ว่ากล้ามเนื้อก็ก็เสดจจะพยายามดูเขาจะบอกว่าเขาจะดูสําคัญเนี่ย เก่งไม่เก่งเนี่ยมันพัฒนากันได้ในวัยนี้แต่เขาจะมองว่าคนไหนเล่นบอลเหมือนผู้ใหญ่ครับคือทําบอลเด็กแต่ต้องเล่นให้เหมือนคนโตเพราะถ้าเกิดคุณเล่นเหมือนบอลเด็กเนี่ยพุทีิภาวะคุณไม่ได้ครับใช่คุณจะมีมีปัญหาแล้วโดนเตะก็จะมีเรื่องมีราวควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งอันนี้จะไม่ใช่โจทย์ที่เซอร์เดจะเอามาเพราะว่าพอเขาทําบอลเด็กมาแล้วขึ้นไปทําบอลอาชีพเนี่ยค,คือเขาจะรู้ไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่ะน,นั้นถ้าใครเล่นแล้วสามารถที่จะ มีวิธีคิดเล่นฟุตบอลเหมือนเหมือนมืออาชีพได้เนี่ยมันพัฒนาเร็วกว่าเหมือนเอาง่ายๆเนี่ยตัวอย่างที่ผมยกให้เลยที่เห็นชัดๆรามินยาเมลเนี่ยนักเตะเชื้อสายยาราของเราเนี่ยเดี๋ยวพูดมั่วแล้วดด่าเลไม่ใช่ฟุตเล่นนะนักเตะสเปนเนี่ยชุดแชมป์ยูโรเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมว่าสำหรับผมรามินยาเมลไม่ใช่นักเตะที่หวือหวาเลยเลยนะแค่เขาถึงเวลาจังหวะต้องเลี้ยงก็เลี้ยงจังหวะที่ต้องบอลมาแล้วต้องแปะคืนเนี่ยเขาแปะคืนใช่ อ่ะแต่บอลเด็กปกติเนี่ยบอลมาโอ้โหต้องอยากเลี้ยงละต้องพยายามพาบอลไปน้านน้่นะแต่ว่ายามาในวัยสิดตอนนั้นสิด้วยตอนยูโรเนี่ยออไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับคือเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าใจเกมมากกว่าเด็กอายุเท่าเท่ากันเยอะมากมแล้วเผลอๆความเข้าใจเกมเยอะกว่าพวกเด็กยูยี่สู่สิบเของสเปนอีกสุดท้ายเขาเลยเนี่ยได้โอกาสนะ อรอติดตามแล้วกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ